แม่สื่อปากร้ายผู้ชายรสจัดตอนอวสานทั้งหมดมาที่ริมน้ำเห็นตรงๆกำลังแหกปากตะโกนเกลียดมันไอ้แดนเกลียดเกลียดทุกคนเจ้าสัวและน้องสาวพยายามห้ามเขาไว้แดนสุกเดินมาหาเลิกบ้าสักทีดิพลาดเองจะโทษใครหึปากดีเลยนะพอใช้วิธีสกปรกหลอกกันได้เนี่ยใช่ใช้วิธีสกปรกเหมือนแกไงนึกว่าจะไม่กล้ายอมรับเป็นไงล่ะป้าไอ้หมิงไหนชื่นชมมันไม่ใช่หรอว่ามันปล่อยวางมันให้อภัยเป็นไงล่ะจริงๆแล้วมันก็แค่แค้นฝังหุ่นรอโอกาสก็ถูกของแกฉันไม่ได้บอกว่าเป็นคนดีฉันก็เป็นคนธรรมดาตอนที่รู้ว่าพวกแกทำกับพ่อยังไงฉันทั้งโมโหทั้งแค้นแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะพ่อพลาดเองตอนนี้แกก็พลาดเองเหมือนกันนะไอ้ตรงจะมาโวยวายอะไรเอาเวลาไปหาความฉลาดใส่สมองดีกว่าไหมขอโทษนะน้องหมิงเจ้าสัวผมไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่พวกคุณคิดหรอกตรงๆปลีกเข้าเล่นงานแดนสุกหมิงหมิงกับเจ้าสัวช่วยกันห้ามเลยเสียหลักตกลงไปในน้ำแดนสุกกับอินทารีบโดดน้ำลงไปช่วยพาเจ้าสัวขึ้นมาได้แดนสุกพยายามลากตรงๆเข้ามาใกล้ฝั่งจนทุกคนช่วยดึงตรงๆขึ้นมาได้ทันใดนั้นตรงๆก็ถีบเข้าที่หน้าของแดนสุกจนหงายหลังจมไปในน้ำอีกครั้งคุณแดนกลิ่นจันร้องลั่นอินทารีบโดดน้ำลงไปช่วยงมหาร่างแดนสุกดำผุดดำไหว้แต่ก็ไม่พบกลิ่นจันโดดลงไปช่วยอีกคนทุกคนพากันเป็นห่วงเยียเกลือเขาลงไปทำไมน่ะร้อนหรอก็ลงไปช่วยงมร่างของแดนไงปณิตาเอะใจหันกลับไปมองตามเสียงเห็นแดนสุกยืนตัวเปียกในมือถือกุ้งแม่น้ำเอาไว้แดนตรงนี้ดินมันลื่นผมก็เลยไปขึ้นตรงนู้นง่ายกว่าเยอะเนี่ยได้กุ้งติดมือมาด้วยทุกคนทำตาปริบๆก่อนจะหันไปมองในน้ำกลิ่นจันยังร้องฟุ้งฟายดำผุดดำว่ายร้องไห้เรียกหาแดนสุกก่อนจะหันมาเห็นแดนสุกอยู่บนฝั่งแล้วทั้งหมดกลับมาที่บ้านทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันไม่ถือโทษโกรธกันในสิ่งที่ตรงๆทำเพราะแดนสุกก็เอาคืนตรงๆแรงเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกำลังจะจบอย่างสวยแต่จู่ๆแดนสุกก็หน้ามืดล้มลงหมดสติไปเลือดที่ท้ายทอยไหลนองเล่นเอาทุกคนตกใจสุดๆแดนสุกมีอาการเลือดข้างในสมองหมอต้องผ่าตัดเอาเลือดออกทุกคนมารอฟังข่าวที่หน้าห้องฉุกเฉินด้วยความเป็นห่วงสุรินทร์อยากจะแจ้งความจับตรงๆเข้าคุกแต่ยายวันไม่เอาเรื่องกลิ่นจันร้องไห้ตลอดเวลาด้วยความเป็นห่วงคนรักเจ้าสัวเทียนกลัวตรงๆจะถูกจับหากแดนสุกเป็นอะไรไปคิดจะส่งลูกชายไปอยู่เมืองนอกแต่หมิงหมิงไม่เห็นด้วยเพราะเท่ากับสนับสนุนคนผิดให้หนีคดีบอกเจ้าสัวว่าเคยสอนตรงๆผิดมาแล้วครั้งหนึ่งก็อย่าสอนให้เขาทำผิดซ้ำสองเจ้าสัวสะอึกสะอื้นรู้สึกผิดที่สอนลูกชายผิดๆแดนสุกโดนตรงๆทำร้ายจนสมองได้รับความกระทบกระเทือนอาจทำให้แดนสุกกลับมาไม่เหมือนเดิมกลิ่นจันไม่เชื่อรับไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายด้วยความเสียใจทุกคนรู้ข่าวอาการเจ็บของแดนสุกต่างพากันเสียใจและเป็นห่วงแดนสุกฟื้นแล้วแต่ไม่มีอาการตอบสนองใดๆหมิงมาเยี่ยมเห็นอาการของแดนสุกแล้วใจหายร้องไห้โฮด้วยความเสียใจมีหมอเอ็กซ์คอยกอดปลอบใจกลิ่นจานจัดกระเป๋าเตรียมจะไปนอนเฝ้าแดนสุกที่โรงพยาบาลเจอซาวเบลที่ใส่เทปแดนสุกเอาไว้จึงเอามาเปิดฟังฮัลโหลฮัลโหลทดสอบผมแดนสุกสุดหล่อโอเคไม่ได้จะร้องเพลงนะแค่อยากระบายถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สวยเท่าไหร่หรอกถ้าคนอื่นมองแต่สำหรับผมอะเธอสวยสุดๆกลิ่นเวลาที่ฉันแย่ๆแบบนี้ฉันคิดถึงเธอตลอดเลยรู้ไหมอยากให้เธออยู่ข้างๆตอนนี้คิดถึงเธอจังกลิ่นจันวันนี้มันก็จะเฮิร์ทๆหน่อยคิดถึงพ่อด้วยรานด้วยแต่ฉันไม่อ่อนแอให้เธอเห็นหรอกวันนี้อารมณ์ดีอ่ะพอได้เจอเธอก็เป็นแบบนี้ทุกทีไอ้ที่กวนประสาทชอบแกล้งชอบแย่เพราะอยากอยู่ใกล้หรอกนะรู้ไหมอย่าคิดว่าฉันจะรักคนอื่นได้ไหมตอนนี้มันจำเป็นอยากให้เธอรู้ว่าฉันไม่ใช่คนรักใครง่ายๆนะรักแล้วไม่มีวันเลิกรักด้วยไม่สบายอ่ะวันนี้คิดถึงอ่ะอยากอ้อนเป็นผู้ชายก็มุงมิงได้นะผู้ชายก็มีมุมอ่อนแอนะยิ่งเวลาแบบนี้อยากอยู่กับคนที่รักมากเลยรู้ไหมไม่รอดแฮะเอาไว้ไปฝึกมาใหม่แล้วจะร้องให้เธอฟังนะเยเกลือของฉันไว้มาร้องด้วยกันที่ร้านนะกลิ่นจันได้ฟังเทปที่แดนสุกอัดเสียงเล่าเรื่องต่างๆแล้วทำให้เธอรู้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนและเธอก็รักเขามากเช่นกันทำให้เธอมีกำลังใจที่จะดูแลแดนสุกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเวลาผ่านไปแดนสุกได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่ของกลิ่นจันจนหายเป็นปกติหมอเอ็กซ์ได้แต่งงานกับหมิงหมิง
และมีลูกด้วยกันเจ้าสัวและตรงๆสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำหันมาตั้งหน้าตั้งตาเป็นคนดีของทุกๆคนตรงๆได้รับความช่วยเหลือจากยายวันให้มาฝึกงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กจนสามารถเปิดร้านขายอาหารชื่อว่าอเวจีกลิ่นจันทร์พาแดนสุกมากินกินอะไรดีอ่ะปัญหาโลกแตกจริงๆยังนึกไม่ออกหรองั้นฉันสั่งก่อนนะน้องๆแดนสุกตะโกนสั่งเจ้าของร้านที่ยืนหันหลังกำลังผัดอะไรอยู่หน้าเตาเอากระเพราหมูกรอบไข่ดาวหมูกรอบนี่ขอแบบเวลาเคี้ยวไป5ทีแล้วยังกรอบอยู่เกินกว่านี้ไม่เอานะส่วนกระเพรานี่ขอใบที่3จากยอดสุดต่ำกว่านั้นไม่เอาส่วนไข่ดาวนี่ขอแบบกรอบครึ่งใบอีกครึ่งใบนุ่มนิ่มเป็นไข่ออนเซนเยอะตลอดจะกวนเขาไปถึงไหนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยตัวมันยังไม่ว่าอะไรเลยใช่ไหมวะไอ้ตรงแดนสุกหันไปเรียกตรงๆสวมผ้ากันเปื้อนลายน่ารักยักคิ้วยี่ยวนให้ชินแล้วครับคุณกลิ่นมาทีไรมันเคยสั่งอะไรมาชาวบ้านเขาที่ไหนล่ะคราวก่อนก็จะกินแกงเขียวหวานแต่ขอสีเขียวแบบพาสเทลมันนุ่มลิ้นกว่าเยอะอย่าไปสนใจมากเลยค่ะเอาของเหลือๆคลุกๆขยำๆมาให้กินก็ได้อ้อของกลิ่นเอาข้าวผัดกุ้งละกันค่ะไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะคะแฟนฉันเข้มอยู่แล้วได้เลยครับคุณกลิ่นตรงๆรับออเดอร์แล้วหันไปเตรียมอาหารอย่างคล่องแคล่วดีมากพูดง่ายๆแถมเยอะๆด้วยล่ะสำนึกไว้ซะว่าแกเคยทำฉันเกือบตายคุณตรงนะเขาสำนึกนานแล้วเหลือแต่คุณนี่แหละเมื่อไหร่จะสำนึกสำเนียกนี่ก็ชอบเข้าข้างมันดูสิเนี่ยแผลเป็นที่หัวของฉันยังอยู่เลยจะรื้อฟื้นเพื่อไม่เป็นไรหรอกครับคุณกินถึงมันไม่พูดผมก็นึกถึงเรื่องวันนั้นตลอดแหละครับอารมณ์ชั่ววูบมันทำลายได้ทุกอย่างจริงๆตอนนั้นถ้าคุณยายไม่เมตตาผมคงเดือดร้อนไหนจะร้านนี้อีกยอมให้ผมมาดัดสันดานฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองจนกลายมาเป็นพ่อครัวเต็มตัวแล้วเนี่ยเรื่องมันผ่านมาแล้วอย่าไปคิดมากเลยค่ะอีกอย่างฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเดี๋ยวคนโดนฟาดกระบาลน่ะฉันนะเธอจะมาเป็นอะไรล่ะยายเกลือก็ถึงบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรไงคะฉันพูดผิดตรงไหนหรอคุณแล้วนี่เมื่อไหร่จะแต่งกันล่ะครับคู่นี้ตรงถามแต่งเต่งอะไรตอนนี้ร่างกายฉันมันยังไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยหายมาเป็นปีแล้วนะเว้ยสารแนรู้ดีแล้วไงวะก็มันยังไม่พร้อมอ่ะมีอะไรป่ะสารแนตลอดแก้ไม่หายจริงๆไอ้ตรงเนี่ยว่ามะเขาก็แค่ถามกลิ่นจันอ้อมแอมแก้ตัวรู้สึกน้อยที่แดนสุขไม่ขอแต่งงานสักทีแดนสุขใช้หนี้จนหมดและซื้อร้านนิมานรดีกลับคืนมาได้เขากลับมาเป็นพ่อครัวที่ร้านอีกครั้งแดนสุขปรึกษายายวันเรื่องขอกลิ่นจันแต่งงานยายวันเห็นดีด้วยขณะเดียวกันกลิ่นจันก็โดนปณิตาเซาซีว่าเมื่อไหร่เธอจะแต่งงานช่วยบิวให้เธอด้านขอผู้ชายแต่งงานก่อนกลิ่นจันยอมลงทุนจะเอ่ยปากขอแดนสุขแต่งงานแต่เขากลับทำเป็นยุ่งกับการรับออเดอร์ลูกค้าหารู้ไหมว่าแดนสุขกำลังจะทำเซอร์ไพรส์เธออยู่กลิ่นจันถูกขังอยู่ในห้องเธอพยายามพังประตูออกไปจังหวะเดียวกันกับประตูถูกเปิดออกหน้าเธอถลาเข้าใส่ชุดเจ้าสาวที่ปณิตากับอินทากำลังถือรออยู่แดนสุขในชุดเจ้าบ่าวหรูช้อนตัวเธอขึ้นมาจ้องตากันกลิ่นจันมองเขาอึ้งๆหันไปมองรอบๆภายในร้านถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามหญิงสาวอึ้งนี่มันอะไรกันแดนสุขไม่ตอบแต่หยิบแหวนออกมาจากกระเป๋าแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าทุกคนฟินกระจายกลิ่นครับแต่งงานกับผมนะครับแดนสุขจะสวมแหวนให้แต่กลิ่นจันเอามือหลบแวบอ้อมไปตบกระบาลเขาแทนเล่นอะไรของคุณแบบนี้โถกำลังจะโรแมนติกก็เล่นอะไรแบบนี้ล่ะไม่ได้เล่นนี่วางแผนเอาไว้แล้วนิต้ากับอินทาช่วยคิดคุณน่ะชอบแกล้งฉันอยู่เรื่อยสนุกมากใช่ไหมขอโทษแต่ที่แกล้งน่ะก็รู้ไม่ใช่หรอว่าเพราะอะไรเพราะอะไรล่ะเพราะรักไงคะปณิตาพูดแทรกเลยโดนอินทาปิดปากพาเดินหนีไปแดนสุกจับกลิ่นจันหันกลับมาช้าช้าเชยคางเธอขึ้นอะไรจะทำอะไรจุพูดมากเดี๋ยวทะเลาะ กันอีกเอาแบบนี้เลยละกันแดนสุกก้มลงไปจูบกลิ่นจันตาโตเห็นทุกคนจ้องมองมาฉันรักเธอนะกลิ่นจันรักมากด้วยถึงได้กล้าทำอะไรแบบนี้ฉันพูดไม่เก่งแต่บอกได้แค่ว่าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ฉันจะรักและดูแลตลอดไปเหมือนกับที่เธอเคยดูแลฉันไม่ห่างตอนที่ฉันป่วยฉันแย่เธอก็ไม่เคยทิ้งถึงตอนนี้ฉันพร้อมแล้วพร้อมที่จะอยู่และดูแลเธอนะกลิ่นจันเนี่ยนะผู้ไม่เก่งมาเป็นเรียงความเลยแต่งงานกันนะไม่แต่งได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วจะถามเพื่อเอ้าสวมแหวนสิบอกรักฉันบ้างสิฉัน
รักคุณค่ะคุณแดนทั้งคู่จ้องหน้ากันแล้วจูบกันยังดูดดื่มปณิตาสกิดทุกคนหันมาดูแต่ละคนช่วยกันหยิบดอกไม้มาโปรยลงมาอินทาถ่ายรูปเอาไว้ไม่นกแล้วจ้ะกลิ่นจานโยนช่อดอกไม้ขึ้นพวกสาวๆชูมือกันแย่งรับดอกไม้อย่างมีความหวังฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ